ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการการตะเลิดการตะลาดรายการนี้จะเต็มไปด้วยความรู้ในเชิงวิชาการตลาดสมัยใหม่สำหรับ EP 2นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องอะไรทีมงานครับส่งหัวข้อมาได้เลยเรื่องราวของเราในวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นประเด็นอันดับแรกที่ผู้ประกอบการทุกคนอยากได้ยินครับนั่นก็คือเทรนด์ที่เปลี่ยนไปหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาแค่คนเดียวเรายังได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นกูรูนะครับที่จะมาบอกถึงแนวโน้มของการทำธุรกิจในยุคใหม่ครับผมขอให้ทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆกับนายแพทย์สูตินรวีเวชคุณหมอออฟครับสวัสดีครับคุณหมอขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคุณหมอมีแนวคิดอย่างไรกับทิศทางการตลาดของเทรนด์2021นี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยสตูดิโอผมก่อนอื่นเลยหมอจะขออยู่2เรื่องนะครับถ้าผู้ชมทุกคนจะเข้าไปห้องน้ำรบกวนยกมือแล้วก็บอกกันก่อนส่วนเรื่องที่2ใน EP นี้เนี่ยขอให้ทุกคนไม่เลคเชอร์ไม่อัดเสียงนะครับข้อมูลในวันนี้จะเป็นความลับของทางการตลาดแพทย์คุณหมอครับพอดีว่านี่เป็นรายการสดออกทั่วประเทศนะครับอ้าวเหรอครับ คุณหมอจะพูดถึงเทรนด์เก่าก่อนเนาะย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความสนใจอยู่3เรื่องหลักๆหมอแบ่งเป็น3ลำดับนะเรื่องแรกแน่นอนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองปากท้องประชาชนเศรษฐกิจดีไหมเรื่องที่2ก็วงการบันเทิงเรานี่แหละดาราศิลปินแต่เห็นเพลงดังเพลงหนึ่งใน TikTok อยู่นะของคุณออฟสุพนัทคาสโนวีอะไรเนี่ยการกีฬาหรือว่าทีมฟุตบอลที่คนสนใจนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่กระแสอะไรใหม่ๆมาแบบงงๆเพลงแปลกๆทุกคนคงเคยได้ยินกันอย่างมาลิงกิงกองมาลองกองแกงมาลองที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองกับแล้วน้องกองแกงอันนี้คือดังมากหลังจากที่โควิดระลอก2เป็นต้นมาก็เป็นจุดเปลี่ยนของเทรนด์ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเช่นกันอะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดผมสรุปมาให้7เรื่องด้วยกันครับสำหรับเรื่องแรกเลยเนี่ยเบเดมีอะไรนะครับเบเดมีBetter me นี่แหละตรงตัวนะฉันต้องดีกว่าเดิมจากชีวิตแบบเดิมที่ออกไปทำงานแต่เช้ารถติดชีวิตเร่งรีบทำงาน8ชั่วโมงบางคนก็อยู่บ้านแค่ไม่ถึง10ชั่วโมงก็ต้องมาเรียนรู้ชีวิตใหม่เริ่มจากมาตรการ Social Distancing กลายเป็น Work from Home หลายคนก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นไม่ต้องไปไหนผู้บริโภคได้เข้าใกล้เทคโนโลยีมากขึ้นการท่องโซเชียลก็มากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็มากขึ้นตามมาด้วยมีการสำรวจพบว่าในระบบ Search Engine มีการค้นพบเรื่องของเซรั่มเพิ่มขึ้น 37% แล้วก็โตขึ้น3เท่าจากแต่ก่อนอยู่ที่ 13% นะครับและการค้นหาว่าการประชุมทางวิดีโอบนแพลตฟอร์ม YouTube เพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่าเมื่อปีที่แล้วในส่วนของเรื่องที่2ก็คือ Shoppableใครมีคนที่บ้านเป็นผู้สูงอายุไหมครับก็น่าจะเคยเจอว่าเขาเหล่านั้นน่ะจะเป็นนักอนุรักษ์ไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใดๆเลยเคยอ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์ที่ร้านเคยซื้อแผ่นซีดีฟังก็จะฟังแต่แผ่นซีดีแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลเกือบ 100% แล้วทุกเพศทุกวัยคนเฒ่าคนแก่ซื้อของออนไลน์เป็นกันหมดแล้วจากรายงาน Looking Further with for Trends ประจำปีที่9สรุปว่าผู้สูงวัยมี 75% ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งและอีก 40% ก็ไม่ต้องการกลับไปช้อปปิ้งแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วครับเรื่องที่3ก็คือ Sweet Relief คนยุคนี้เริ่มแสวงหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นเนื่องจากมีเวลามากหรืออาจจะเป็นการคลายเครียดเช่นการดูหนังฟังเพลง Netflix YouTube หรือเล่นเกมก็ตามเรื่องที่4ก็คือ Consent First คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนขี้เกียจเยอะไม่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าข้อความอะไรยาวๆโดยเฉพาะโอกาสต่างๆในการเซ็นสัญญาก็ไม่ชอบอ่านสัญญาอีกแต่ประเด็นที่จะพูดก็คือภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้คนยอมทุกอย่างตอนนี้มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่รัฐทำขึ้นมาเพื่อแจกเงินเยียวยาค
คนส่วนใหญ่ก็ยอมสมัครและรับทันทีโดยไม่อ่านเงื่อนไขหรือว่าปัญหาอะไรที่อยู่ในระบุสัญญาเลยเรื่องที่5ก็คือ individual matter พฤติกรรมชอบฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียดเสพเรื่องต่างๆในโซเชียลเห็นภาพหรือคลิปน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าคนนั้นไม่ดีก็ไปร่วมทัวร์ลงบูรี่เขาทันทีหรือแค่เรื่องเล็กๆเช่นเรื่องหุ่นเรื่องสีผิวฐานะก็เป็นเรื่องที่บูรี่ได้อย่างง่ายดายเรื่องที่6ก็คือ higher purpose ตั้งแต่มีโควิดมานี่นะครับเศรษฐกิจไม่ดีเราก็จะเห็นได้บ่อยในการช่วยเหลือเกื้อกูลของสังคมข่าวที่เห็นบ่อยก็คือดาราออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันมากขึ้นหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์อย่างพิมพ์ริพายก็ออกมาทำคอนเทนต์เพื่อสังคมเป็นต้นครับเรื่องที่7ก็คือ future proofing อนาคตเนี่ยต้องมาก่อนนะครับคนเดี๋ยวนี้เริ่มตระหนักในความเป็นอยู่ถึงปัจจุบันและอนาคตเริ่มมองหางานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้เช่นหลังเลิกงานประจำก็มาขายสินค้าออนไลน์ขับรถส่งของเดลิเวอรี่หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพสรรหาอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยออกกำลังกายในออนไลน์ก็มากขึ้นแล้วหลังจากนี้ผู้ประกอบการสามารถสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ก็ได้อยู่นะครับเท่าที่ผมมีวิชั่นในตอนนี้นะแน่นอนการขายออนไลน์เดี๋ยวนี้แต่ละแพลตฟอร์มสร้างกระบวนการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้ทางผู้ประกอบการมากขึ้นคำว่าง่ายต้องมาก่อนการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งคิดคอนเทนต์ที่สังคมให้ความสนใจณตอนนั้นยกตัวอย่างใน TikTok เป็นวิดีโอสั้นๆแต่ว่าน่าติดตามหรือสื่อสารเข้าถึงผู้คนได้ง่ายสามารถ coverจากคนอื่นมาก็ยังได้ที่เป็นคอนเทนต์น่าสนใจอยู่แล้วจะสร้างความสนใจได้มากเลยทีเดียวทุกคนคงคุ้นเคยการขายสินค้าใน Facebook กันใช่ไหมครับพอทักแชทไปก็จะมีข้อความชุดเด้งขึ้นมาทันทีเรียกว่าแชทบอทการตลาดแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการมากๆการเซตระบบไว้ในคำถามต่างๆจากลูกค้าแชทบอทก็สามารถตอบกลับได้อย่างทันท่วงทีคนไทยไม่ชอบการรอคอยต้องการการสื่อสารแบบทันทีทันใดครับช่วยการปิดการขายได้เร็วแล้วก็เพิ่มยอดขายได้ด้วยถ้าเป็นในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ล่ะครับในตอนนี้เรายังสามารถจ้างอินฟลูเอนเซอร์ได้หรือเปล่าครับอาจารย์หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนถือว่ายังได้อยู่นะยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเทรนด์คนที่ยังเชื่อมั่นในส่วนนี้สามารถใช้ได้แต่ไม่ต้องลงทุนมากมายแบบคาดหวังว่าธุรกิจจะดังข้ามคืนด้วยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์แบบเบอร์ใหญ่ราคาสูงใช้ความค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าแต่ให้ผู้บริโภคเห็นอยู่อย่างสม่ำเสมอเห็นอยู่เรื่อยๆ Real Time Content ก็ถือว่ายังอยู่ในกระแสนะคนไทยชอบรับชมอะไรแบบสดๆอย่างเช่นไลฟ์สดในแพลตฟอร์มต่างๆถือว่าเป็นการตลาดที่ดีกว่าวิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยในบางคอนเทนต์นะพอดแคสต์คนยังนิยมทำกันอยู่อาจารย์ครับผู้ประกอบการหลายคนเขาสงสัยครับว่าปกติขายของใน Facebook อยู่แล้วแล้ว Facebook เนี่ยยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในโซเชียลอยู่หรือเปล่าฮะไม่นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคใหม่คนทุกเพศทุกวัยหันมาใช้เทคโนโลยีเกือบ 100% Gen Y Gen Z อาจจะไม่เล่น Facebook อีกต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เพียงพอนะหาช่องทางอื่นๆไว้ด้วยเพื่อขยายฐานลูกค้าเช่น IG TikTok LINE Shopee Lazada หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่กำลังจะเป็นดาวรุ่งมาแรงในอนาคตพูดถึง LINE เดี๋ยวนี้ก็มาแรงเนื่องจากได้รับความนิยมอย่างมากคนไทยมี60หรือ70ล้านคนก็ใช้กัน70ล้านคน LINE จึงทำธุรกิจออนไลน์หลายๆด้านมากขึ้นเพื่อให้เชื่อมโยงครอบคลุมและสะดวกในทุกๆด้านตั้งแต่การซื้อไปจนถึงการชำระบริการไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีขนส่งไลน์ก็ได้เรื่อง Twitter ก็ถือว่าโตแรงคำว่า Hashtag ที่ทุกคนรู้จักส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจาก Twitter มาไวกว่าสื่ออื่นๆในโลกออนไลน์และยังนิยมไปอีกนานด้วยส่วน TikTok เนี่ยโตแรงกว่า Twitter แน่นอนจากฐานลูกค้าชุดแรกคือ Gen Y และ Gen Z โปรโมทตัวเองเล่นๆแก้เครียดกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังข้ามคืนได้ง่ายๆเลยสุดท้ายก็คือเจ้าตลาดที่มีคนใช้บริการมากที่สุดในโลกอย่าง YouTube ตอนนี้เนี่ย YouTube ก็กำลังพัฒนาเข้าสู่วงการอีคอมเมิร์ซแล้วทุกคนลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับว่าผู้ประกอบการทุกคนจะปรับตัวอย่างไรในธุรกิจของตัวเองสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด
คงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่มากก็น้อยอยู่ที่คุณตัดสินใจ survive or thrive จะอยู่แค่รอดหรือว่าจะยอมเติบโตในโลกดิจิทัลรีบศึกษาแล้วก็ลงมือทำวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนถ้าใครสงสัยอะไรก็มาพบที่ผมได้ที่แผนกสูตินรีเวศนะครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่วันนี้มาอัปเดตแนวโน้มของการทำธุรกิจสมัยใหม่2021สนุกมากแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับหวังว่าผู้ประกอบการทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ศึกษาอยู่กำลังสนใจอยู่จะได้รับประโยชน์นี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียววันนี้ครับรายการเราเวลาหมดลงแล้วผมกับอาจารย์อ๊อฟนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนติดตามคลิปได้ออนสดทุกเดือนครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับก่อนจากไปขออวยพรทุกคนรวยๆครับสวัสดีครับ